بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنا سعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله กลับมาพบกันอีกครั้งครับพี่น้องครับกับอันฮัมในคลิปพิเศษช่วงถามตอบกับอาจารย์ฮารูนลาอกก่อนจะเข้าเรื่องของคำถามทักทายอาจารย์ก่อนแล้วกันครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์ครับวะอะลัยกุมสลามวะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับสบายดีครับบังสบายดีอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอาจารย์ครับเพิ่งเสร็จภารกิจมาอาจารย์ก็เพิ่งบินตรงมาเลยจากสตูลใช่ฮะเพื่อภารกิจนี้โดยเฉพาะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะอาจารย์ผมเข้าคำถามไปแล้วกันเพราะว่าคำถามค่อนข้างเยอะพี่น้องถามมาส่วนนึงมาจากใน TikTok ของอาจารย์ด้วยแล้วก็ส่วนนึงก็มาจากพี่น้องในเพจของกลุ่มอัลฮัมดุลิลลาห์ครับกลุ่มนะครับที่พี่น้องถามกันมาผมก็เก็บรวบรวมข้อมูลไว้อ่ะผมเข้าคำถามเลยแล้วกันครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเขาถามว่าเราเมื่อเราทำการตาวัดตัวแล้วเนี่ยอาจารย์มีอะไรที่บ่งบอกให้เราได้รู้ว่าอัลลอฮ์ตอบรับการตาวัดตัวของเราแล้วบ้างหรือมีสัญญาณอะไรไหมเพื่อให้เรารู้ครับในส่วนของการสัญลักษณ์นะครับอาลามัตต่างๆที่สื่อให้เห็นว่าการตอบัตของเราเนี่ยนะครับอัลลอฮ์นั้นรับการตอบัตแล้วนะครับซึ่งนักวิชาการก็ได้อธิบายไว้หลายข้อด้วยกันนะครับเช่นคนหนึ่งคนใดเนี่ยเขาทำความผิดมานะครับซึ่งอาจจะเป็นบาปเล็กหรือบาปใหญ่นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบาปใหญ่ที่ต้องการตอบัตกับตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับซึ่งนะครับผู้ที่ทำการตอบัตจากใจจริงของเขาแล้วเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอัตตาอิบูมินัซัมบีกัมมัลลาซัมบาละฮูบุคคลที่ทำการตอบัตกับตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วถ้าอัลลอฮ์รับเนี่ยนะครับเขาเปรียบเสมือนบุคคลที่ไม่มีบาปอะไรเลยนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่ทุกคนหมายมั่นต้องการที่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองที่จะล้างบาปมลทินให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่บางครั้งเหมือนที่บางถามก็คือว่าตอบัตไปแล้วอัลเลาะห์จะรับการตอบัตของเราหรือเปล่านี่ก็เครียดอยู่เหมือนกันนะมีข้อสงสัยอยู่นะครับดังนั้น มันจะย้อนกลับไปหาตอนที่เราตอบัตก่อนถ้าเกิดว่าเราตอบัตด้วยหัวใจของเราจริงสำนึกผิดนะครับเสียใจกับความผิดของเราแล้วก็เรามั่นใจว่าฉันเนี่ยจะไม่ย้อนกลับไปทำมันอีกถ้ารู้สึกแบบนี้จริงนะครับแล้วก็บอกกับอัลเลาะห์กับสิ่งนี้จริงนะครับมันคือขั้นตอนแรกที่จะนำไปสู่การที่อัลเลาะห์จะรับการตอบัตของเราซึ่งเราต้องมีความมั่นใจในตนขั้นต้นก่อนซึ่งอัลเลาะห์จะไม่รับการตอบัตของคนหนึ่งคนใดที่ตอบัตแล้ว 50-50 อ่ะครับทำผิดแล้วเผื่ออัลเลาะห์จะรับเผื่อไปแบบเผื่อเนี่ยไม่ได้การขอดุอาการตอบัตอะไรพวกนี้ที่เป็นการร้องขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะนะฮัวตาลาเนี่ยต้องขอด้วย 100% เท่านั้นด้วยความมั่นใจด้วยความมั่นใจว่าอัลเลาะห์จะให้เราอย่างแน่นอนมิฉะนั้นแล้วก็มันเหมือนเป็นการล้อเล่นหรือว่าเป็นการเผื่อเนี่ยไม่ได้นะฮะดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามั่นใจตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าเราเลิกจริงและเราจะรับการตอบัตของเราจริงพอเราตอบัตเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับสัญลักษณ์แรกเลยนะครับว่าคนนี้อัลเลาะห์รับการตอบัตแล้วเนี่ยคือเขาจะไม่กลับไปทำสิ่งนั้นแล้วอันดับแรกเลยนะสมมติว่าคนนี้เขาทำบาปอะไรสักอย่างนึงแหละนะครับอาทิเช่นซินาแล้วกันนะยกตัวอย่างนะฮะเป็นบาปใหญ่เขาก็ตอบัตไม่กลับไปย้อนไปทำอะไรแล้วเสร็จแล้วหลังจากที่เขาตอบัตแล้วเนี่ยเขาไม่สนใจมันและเขาขยะแขยงเขารังเกียจมันไม่ย้อนกลับไปทำเลยเนี่ยสัญญาณแรกมาแล้วอันที่หนึ่งนะครับหัวใจของเราเนี่ยไม่มีข้อผูกพันกับเรื่องนี้อีกแล้วมันมาดีเลยฮะถัดมาสิ่งที่ความดีงามเช่นละหมาดซุนนะห์ที่เราไม่ค่อยละหมาดเท่าไหร่หรือความดีอื่นๆที่เราไม่ค่อยจะทำนะครับเสร็จแล้วพอเราตอบัตกับตัวเราเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีเนี่ยเราสามารถทำอิบาดะห์ได้อย่างง่ายดายทั้งพักฟัรดูและก็ซุนนะห์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์เป็นสัญญาณสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าอัลเลาะห์เนี่ยรับการตอบัตของเราแล้วนะครับดังนั้นอุลามะห์บอกว่า2ข้อใหญ่ๆนี่แหละนะครับเป็นเครื่องหมายที่ค่อนข้างชัดถ้าคุณลึกมันได้จริงหัวใจของคุณไม่ย้อนกลับไปทำมันแล้วก็คุณสามารถทำความดีอื่นๆเพิ่มเติมได้เนี่ยอัลเลาะห์รับการตอบัตของคุณแล้วคือเคยนั่งคุยกันในวงเพื่อนฝูงก็มีความรู้สึกว่าเขาบอกว่าเราตอบัตแล้วน่ะแต่ว่าในบางครั้งที่เราทำกิจการอะไรก็แล้วแต่มันไม่รู้สึกมันเหมือนไม่โฟลไม่ได้รับการตอบรับยกมือขอดุอาเหมือนกับอัลเลาะห์ไม่รับดุอาเลยเป็นเพราะว่าเราทำผิดพลาดมาในอดีตหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอัลเลาะห์รับการตอบัตของเราแล้วหรือยังอ๋อคือต้องแยกส่วนระหว่างเรารับการตอบัตกับดุอาอื่นๆที่เราขอตอบัตหมายถึงว่าความผิดพลาดของเราให้เราล้างบาปเรานั่นคือเรื่องที่1เรื่องที่2เราขอสิ่งอื่นๆให้มันสิ่งดีๆให้เข้ามาในชีวิตเนี่ยนะครับนี่อีกประเด็นนึงดังนั้นเราขอแยกส่วนนะครับดังนั้นถ้าบางคนว่าฉันตอบัตแล้วฉันเลิกทำสิ่งที่ไม่ดีขอไม่ทั้งหมดเราเลิกมันได้ทั้งหมดแล้วแต่เอ๊ะทำไมสิ่งดีๆไม่เข้ามาในชีวิต
ซึ่งอันนี้ส่วนที่2ก็คือว่าเราต้องเพียรพยายามแล้วก็ขอดุอาในส่วนที่เราต้องการเพราะตอบัตเนี่ยไม่ใช่เป็นการขอให้อัลเลาะห์มอบริสกีที่กว้างขวางให้กับเราการตอบัตไม่ใช่ขอให้เรามีครอบครัวที่ดีขึ้นแต่การตอบัตหมายถึงว่าลบล้างข้อผิดพลาดในอดีตของเรานะฮะงั้นต้องในเมื่อเราทำส่วนนี้ได้ส่วนที่2ต้องการให้ครอบครัวที่ดีขึ้นให้ภรรยาเราดีขึ้นให้สามีเราดีขึ้นให้ลูกหลานเราดีขึ้นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าหลังจากเนี้ยเราจะทำอะไรกับลูกของเรากับครอบครัวของเรากับธุรกิจของเรากับงานของเราคนละส่วนกันคนละส่วนกันครับโอเคโอเคก็น่าจะกระจ่างสำหรับคำตอบที่พี่น้องสงสัยคือบางคนเข้าใจว่าถ้าเกิดเนี่ยฉันตอบัตฉันจะเป็นคนดีแล้วฉันจะรวยมาทันทีเลยฉันทิ้งไม่เสพสุราไม่ยุ่งซีนาแล้วอัลเลาะห์คงจะให้ฉันรวยคงจะให้ฉันมีชีวิตดีขึ้นใช่มันไม่ถึงขั้นนั้นการตอบัตหมายถึงว่าบาปของคุณนั้นถูกล้างแต่หน้าที่ก็ต้องขวนขวายต้องพยายามในการที่หาแสวงหาปัจจัยริสกีหรือทำครอบครัวให้มันดีขึ้นอีกส่วนหนึ่งโอเคคนละส่วนกันก็ต้องแยกพี่น้องต้องแยกเป็นประเด็นออกไปคนละส่วนกันทีนี้ถามต่ออาจารย์เป็นคำถามใหม่ละพี่น้องถามว่าพ่อแม่เนี่ยด่าทอลูกได้ไหมมันมีผลยังไงกับลูกไหมอิสลามว่ายังไงบ้างกับการด่าทอลูกเป็นการสาปแช่งไหมครับเราเนี่ยคุ้นเคยกับอายะห์กุรอานนะครับว่ากอลรับบุกะอัลลาตะบุดูอิลลาอียะวะบินวาลิดัยนิอิห์ซานาอัลเลาะห์เนี่ยสั่งให้เราทำความดีต่ออัลเลาะห์เพียงองค์เดียวนะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์นะครับแล้วก็สั่งใช้ให้เรานั้นยังไงครับทำความดีกับพ่อแม่นั่นคืออายะห์กุรอานที่เราฟังกันบ่อยมากส่วนใหญ่จะได้ยินการบรรยายหัวข้อการทำความดีต่อพ่อแม่บิรุลวาลิเดนการดูแลพ่อแม่ต่างๆนานานะครับนั่นคือสิ่งที่เราเข้าใจกันแต่ความจริงแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องดูแลลูกเช่นเดียวกันไม่ต่างอะไรจากลูกที่ต้องดูแลพ่อแม่ บทบาทของพ่อแม่ในการตระเบียในการอบรมขัดเกลาดูแลลูกเนี่ยเป็นหน้าที่ของพ่อแม่นะดูแลเรื่องของที่อยู่อาศัยการศึกษาความรู้เรื่องของมารยาทของลูกนะครับเรื่องของปัจจัยยังชีพต่างๆนะครับพ่อแม่ต้องเป็นคนดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอัคลากจรรยามารยาทเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องดูแลลูกเช่นเดียวกันดังนั้นพ่อแม่นะครับหลายๆคนก็คือมัน มันเหมือนมีสิทธิพิเศษ คนเป็นพ่อแม่เนี่ยพูดอะไรก็ถูก นะฮะคนลูกเนี่ยก็พูดดีก็เท่าตัวถ้าพูดไม่ดีก็คือโดนเลยและสดับเป็นแบบนั้นเหมือนว่าพ่อแม่ทำอะไรก็ได้ไม่ผิดนั่นคือในมุมที่เราต้องการที่ยกย่องพ่อแม่ของเราถูกต้องพ่อแม่คือเป็นบุคคลที่เราสั่งให้เราทำความดีฮะแต่ในการพ่อแม่ก็ต้องรู้ขอบเขตเลเวลระดับของตัวเองว่าเราไปได้ถึงขั้นไหนเพราะบางคนเนี่ยลูกบางคนเนี่ยนะฮะอัลเลาะห์เนี่ยให้ลูกเราได้เรียนศาสนานะแต่พอกลับไปบ้านเนี่ยพ่อแม่ให้ลูกเราไปซื้อบุหรี่แบบเนี้ยเข้าใจไหมฮะซึ่งลูกไม่อยากไปแต่พ่อแม่ว่าต้องไปสินั้นการเชื่อฟังต่อพ่อแม่เนี่ยเราสั่งแล้วนะใช่ไหมครับแต่ตัวลูกจะไงดีอ่ะเราสั่งห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดใช่ไหมฮะของที่ไม่ดีของมึนเมาเนี่ยแล้วก็แต่พ่อแม่มาสั่งเราอีกทีนึงแสดงว่าตอนนี้พ่อแม่มีปัญหานะครับนอนในการที่จะไม่เข้าใจลูกแล้วก็บีบบังคับลูกนะครับไม่เข้าใจในหลักการไม่เข้าใจในหลักการด้วยนะครับดังนั้นกลายเป็นว่าบางคนเนี่ยพ่อแม่ถึงขั้นดุด่าต่อว่าลูกซึ่งสาเหตุที่ทำให้พ่อแม่ต้องดุด่าต่อว่าลูกนี่ก็มีหลายสาเหตุนะนะครับพ่อแม่ที่ดีๆเขาก็จะดุด่าลูกที่ลูกไม่เคยเอาศาสนาไม่ค่อยละหมาดเขาก็จะมาซีเรียสกับลูกเรื่องนี้ส่วนลูกบางคนก็พ่อแม่นะครับไม่ค่อยเข้าใจศาสนาแต่พอลูกเรียนศาสนาแล้วลูกเนี่ยมาละหมาดมาแต่งกายมิชชั่นเรียบร้อยเนี่ยบางคนพ่อแม่ไม่สบายใจมีเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันลักษณะแบบนี้เป็นแบบนั้นไปอีกใช่ดังนั้นก็เลยพ่อแม่เนี่ยนะครับหน้าที่นะครับไม่ใช่ดุด่าลูกนะฮะพ่อแม่คือหน้าที่ในการตัรบียะในการอบรมขัดเกลาลูกคำว่าขัดเกลาลูกกับคำว่าดุด่านี่ความหมายมันคือตรงกันข้ามเลยนะฮะเพราะว่าคำว่าขัดเกลาลูกเนี่ยสอนลูกในสิ่งที่ถูกต้องถ้าลูกที่ทำลูกทำผิดเนี่ยให้กล่าวเตือนนะซีฮะนะครับส่วนการดุด่านี้อีกนั่นคือความหมายคนละอย่างเลยนะฮะดังนั้นพ่อแม่นะครับไม่มีโอกาสไหนหรือว่าไม่มีหลักการอะไรรองรับว่าพ่อแม่จะต้องดุด่าลูกเพราะว่าคำพูดของพ่อแม่เนี่ยเราจะมุสตะญาบเป็นพิเศษคำพูดของพ่อแม่เนี่ยนะครับจะต้องอวยพรให้ลูกเยอะๆถึงแม้ว่าลูกเราอาจจะเคยเรียนหน่อยก็พยายามพูดในสิ่งที่ดีเพราะว่าคำพูดของพ่อแม่เปรียบเสมือนดุอาที่เราจะมุสตะญาบง่ายๆนะครับดังนั้นวันที่ลูกเราอ่ะทำตัวไม่ดีเนี่ยพ่อแม่ควรที่จะพูดจาดีๆกับลูกให้กำลังใจลูกให้ทางออกกับลูกแต่ถ้าว่าพ่อแม่มาดุด่าเนี่ยนะครับกลายเป็นว่า
รูปแทนที่จะได้ดีนะกับกลายเป็นว่าเขาเตลิดไปอาจจะไปพึ่งเพื่อนแทนหรือพึ่งคนอื่นแทนกลายเป็นว่าขาดความเชื่อมั่นและลูกอาจจะไม่ไว้ใจพ่อพ่อก็ไม่ไว้ใจลูกกลายเป็นว่าพ่อก็ไม่สามารถควบคุมลูกได้ครับเพราะฉะนั้นการเป็นพ่อแม่เนี่ยต้องเป็นทุกอย่างเป็นทั้งพ่อทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทุกอย่างเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาให้เขาเพราะฉะนั้นมันสำคัญครับผมลูกเองก็คือทุกคนมีสิทธิหน้าที่ต่อกันและกันใช่ถูกต้องฮะก็เป็นความกระจ่างอีกปัญหาหนึ่งคำถามต่อไปอาจารย์คุยกันกับเพื่อนกับอาจารย์คุยกันในวงชาภรรยาไปตรวจร่างกายเสร็จแล้วไปตรวจร่างกายปกติไปตรวจเจอก้อนหนึ่งหมอตรวจเจอแต่หมอไม่ใช่หมอเฉพาะทางหมอเลยแนะนำไปว่าคุณไปหาหมอเฉพาะทางนะเพื่อจะตรวจว่าเป็นมะเร็งไหมนู่นนี่นั่นไหมก็คือตรวจภายในก็เสร็จแล้วก็เขาก็ทำเรื่องส่งตัวไปแต่ไปเจอหมอเนี่ยเป็นหมอผู้ชายเขาก็รู้สึกเฮ้ยไม่ได้สิทำยังไงดีมันเป็นหมอผู้ชายมีวิธีแก้ไขไงอาจารย์แล้วอิสลามห้ามไหมในเรื่องแบบนี้หรือจะต้องเป็นเฉพาะหมอผู้หญิงอย่างเดียวคือประเด็นคือหมอต้องการคำตอบที่แน่ชัดว่าเป็นไหมเพื่อที่จะวินิจฉัยโรคต่อไปอ๋อครับโอเคครับนี่ก็คือย้อนกลับไปเรื่องของขอบเขตระหว่างชายหญิงก่อนครับหลักการเดิมเนี่ยขอบเขตระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยได้มากน้อยเพียงใดนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยนะครับผู้หญิงก็เปิดได้ในส่วนของใบหน้าและก็ฝ่ามือของผู้หญิงเนี่ยสามารถเปิดได้เฉพาะผู้หญิงนั่นคือผู้หญิงนะครับนั่นคือการใช้ชีวิตทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ผู้หญิงกับผู้ชายที่เป็นเครือญาติสนิทกันเนี่ยนะครับที่เป็นมหารอมกันได้เนี่ยก็สามารถอยู่ด้วยกันแบบนี้แบบใกล้ชิดแบบนี้ได้แต่คนที่ไม่ได้เป็นเครือญาติกันเนี่ยนะครับก็ต้องมีเรียกว่าระยะห่างนะครับพอประมาณที่ไม่ทำให้เป็นการปะปนมากจนเกินไปนั่นคือวิถีของผู้หญิงและผู้ชายในอิสลามของเราแม้กระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษนะครับเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่เขาเดินผ่านผู้หญิงนะครับที่มองผ่านครั้งแรกเนี่ยนะครับนบีบอกว่าห้ามตะตะบีอะห้ามมองย้อนกลับไปครั้งที่สองหมายถึงว่าครั้งแรกเนี่ยยังไม่บาปแต่ครั้งที่สองเนี่ยก็จะบาปทันทีเลยถ้าเราเจตนาไปมองผู้หญิงคนนั้นที่ไม่ใช่มหารอมไม่ใช่คนในเครือญาติของเราใช่ไหมฮะนี่คือ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่าขนาดเคสปกติทั่วๆไปไม่ถึงขั้นว่าต้องไปส่องภายในของเราเนี่ยนะครับก็คือนบีก็ได้วางกรอบตรงนี้ไว้ดังนั้นเมื่อเราจะยกเรื่องนี้นะครับมาเข้าสู่ให้ลึกยิ่งขึ้นเรื่องของเคสของผู้หญิงที่ป่วยไม่สบายไปพยาบาลต้องมีการตรวจภายในหรือไปหาหมอสูตินารีก็ตามแต่เนี่ยตรงนี้นะครับกลายเป็นว่าถ้าเราใช้กฎเดิมที่มีระยะห่างระหว่างชายหญิงตรงนี้นะครับกรณีผู้หญิงและหมอกับหมอผู้หญิงเนี่ยคือได้เลยเพราะเป็นการรักษาส่วนกรณีผู้ป่วยผู้หญิงและก็คุณหมอที่เป็นผู้ชายนะครับซึ่งตรงนี้นักวิชาการก็ให้เงื่อนไข 2-3 ข้อด้วยกันนะครับว่าไม่ใช่โอเพ่นเลยเอาฉันไม่สบายเรารู้ร้อนจำเป็นแล้วก็ไปหาหมอผู้ชายไปเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าง่ายจนเกินไปไม่ได้นะครับอันแรกคือว่าผู้ป่วยเนี่ยจะต้องเรียกว่าต้องศึกษาสืบค้นว่าโรงพยาบาลที่เราไปมีหมอผู้ชายเฉพาะทางเรื่องนี้หรือเปล่าก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีหมอผู้หญิงเลยมีหมอผู้ชายล้วนๆโรคเนี้ยที่ต้องส่องกล้องภายในของเราเนี่ยนะฮะ แล้วก็ไม่มีโรงพยาบาลที่อยู่ระแวกของเรา แล้วก็ภาวะของเราเนี่ยมันจำเป็นต้องตรวจต้องรักษาด่วนนะฮะก็คือมันสุดวิสัยแล้วสุดวิสัยแล้วคือต้องเข้าไปโรงพยาบาลนี้เมื่อจำเป็นแล้วล่ะจำเป็นต้องใช้หมอผู้ชายแล้วแหละนะครับไม่มีทางอื่นแล้วเนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เรื่องฉุกเฉินเนี่ยมันไม่สามารถเลือกได้ณเวลานั้นคือมันไม่สามารถเลือกได้อยู่แล้วนะฮะดังนั้นตรงนี้นักวิชาการก็ให้เงื่อนไขที่2เข้ามาคือว่าอันดับแรกคือดอรูรออนุโลมให้หมอผู้ชายรักษาผู้หญิงได้แล้วผู้หญิงจะต้องมีมะห์รอมเข้าไปกับเขาด้วยหมายถึงว่าสามีพี่ชายน้องชายเนี่ยเข้าไปอยู่ในการรักษาตรงนั้นด้วยแต่ถ้าเกิดว่าการรักษาตรงนั้นเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าอย่างน้อยนักวิชาการก็ควรเพิ่มมาว่าจะต้องมีพยาบาลคุณหมอที่เป็นผู้หญิง อยู่ร่วมกับเขาด้วยเพื่อเป็นการป้องกันฟิตนะหรือการคิดเลยจนเกินไปของ คุณหมอที่เป็นผู้ชายก็เป็นไปได้นะครับไม่ได้นี่เพื่อเป็นการป้องกันนะครับดังนั้นถ้าพี่น้องเห็นสเต็ปนะครับว่าก็คือ1ต้องเลือกหมอผู้หญิงก่อนถ้าไม่ได้ก็เป็นหมอผู้ชายโดยที่ต้องมีเครือญาติเราไปร่วมด้วยในการรักษาแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่อนุญาตให้เข้าเป็นการตรวจเฉพาะจริงๆควรมีพยาบาลผู้หญิงอยู่กับเราในตอนนั้นด้วยครับผมนี่คืออิสลามนะอาจารย์ครับผมอิสลามเนี่ย ปกป้องแล้วก็ให้เกียรติสตรีเพศครับเพื่อไม่ต้องการให้ผู้หญิงเนี่ยถูกกระทำ
นี่คือความสวยงามนี่คือความสวยงามมากเลยนะนี่คือรายละเอียดที่แบบหุยคือนบีคิดแทนคือคิดแทนเราทุกอย่างเลยเผื่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนี่แบบโอ้โหมาชาอัลลอฮ์มองเอาอาจจะเปรียบเทียบมากนะใช่ใช่เปรียบเทียบกับศาสนาอื่นศาสนาอื่นอาจจะไม่มีแบบนี้นะครับเรื่องของความรอบคอบของสตรีเพศที่ให้เกียรติยกระดับสตรีอะไรอย่างเงี้ยมันมีน้อยมากครับซึ่งอิสลามเนี่ยส่งเสริมเรื่องพวกนี้อย่างชัดเจนเลยถามต่ออาจารย์มีวิธีอย่างไรบ้างที่ทำให้เรารู้สึกว่าความมีอีหม่านความตักวาของเราเนี่ยมันมั่นคงตลอดเวลามีวิธีการยังไงบ้างครับคืออีหม่านเนี่ยยะซีดูวะยังกุสอีหม่านมันมีช่วงที่เพิ่มแล้วก็ช่วงที่ลดนะครับยะซีดูบิตออะอีหม่านเราจะเพิ่มด้วยกับการทำสิ่งที่ดีๆเยอะๆต่ออัตเป็นการเชื่อฟังต่ออัลเลาะห์เนี่ยทำความดีเยอะเนี่ยอีหม่านเราจะเพิ่มแต่ถ้ายังกุสบิดบิลมะซียะอีหม่านจะลดเนี่ยก็ต่อเมื่อเราทำสิ่งที่ไม่ดีเยอะๆดังนั้นทำยังไงล่ะให้เราทำความดีเยอะๆนะครับดังนั้นบรรยากาศสิ่งแวดล้อมสำคัญมากๆคนคนหนึ่งเรียนศาสนามามีความรู้เยอะแต่ถ้าอยู่คนเดียวไม่ค่อยอยู่กับญะมาอะห์ไม่อยู่กับพี่น้องไม่ได้อยู่ที่มัสยิดไม่อยู่กับเพื่อนฝูงที่คนดีๆด้วยกันเนี่ยนะฮะคือไซชัยฏอนเนี่ยอยู่วัสวิสุฟีซูดูรินนัสชัยฏอนจะมาอยู่กับเราแล้วค่อยๆมายุแย่ให้เราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีให้คิดในสิ่งไม่ดีก่อนสักพักนึงเริ่มทำในสิ่งที่ไม่ดีนะครับดังนั้นวิธีแรกที่ทำให้เรานั้นมีอีหม่านเพิ่มตลอดก็คือว่ามุซอฮาบะตุศอลิฮีนก็คืออยู่ร่วมกับคนที่ดีๆสำคัญมากๆเลยนะครับไม่จะเป็นคนผู้รู้หรือนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปนะครับอยู่คนเดียวอันตรายมากๆนะครับอยู่ในบรรยากาศที่ดีอยู่กับมัสยิดอยู่กลุ่มคนที่เขาละหมาดอยู่กลุ่มคนที่เขาพูดเรื่องศาสนากันเนี่ยมันจะคอยปกป้องดูแลเราโดยอัตโนมัติเหมือนเป็นเกราะคอยป้องกันใช่ใช่ฮะนั่นคือสิ่งแรกเลยคือต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีก็ท่านนบีเนี่ยอยู่ที่มักกะใช่ไหมฮะไม่สามารถประกาศศาสนาได้บรรยากาศมันไม่ดีนะฮะก็เลยต้องฮิจเราะห์อพยพจากที่ไม่ดีเนี่ยไปอยู่ที่ดีกว่าคือที่เมืองมะดีนะห์อิสลามก็เจริญรุ่งเรืองเลยนะครับหรือแม้กระทั่งประวัติที่อยู่ในหะดีษซอฮีฮ์นะครับที่ชายคนหนึ่งที่ฆ่าศพมาแล้ว99ศพนะครับแล้วก็ไปเจอนักพรตคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าคุณหมดสิทธิ์ตอบัตแล้วชีวิตคุณเนี่ยคือไม่เหลืออะไรแล้วสุดท้ายนักพรตคนนี้ก็โดนฆ่าเป็นศพที่100สุดท้ายแล้วคนนี้ไปหาผู้รู้คนหนึ่งและผู้รู้เนี่ยเขาบอกคุณยังมีโอกาสนะให้ตอบัตกับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแต่คุณต้องอพยพจากพื้นที่ที่ไม่ดีเนี่ยไปสู่พื้นที่ที่ดีกว่าเห็นไหมสูตรในการเปลี่ยนเนี่ยเขาให้ย้ายสถานที่กรณีที่สิ่งแวดล้อมของคุณเนี่ยมันแย่มากเราอาจจะฟังบรรยายเรียนทุกอย่างแต่ว่าตื่นมาเช้าเนี่ยคนทำชีริกตื่นมาเช้าเนี่ยคนทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยทุกอย่างเลยเนี่ยมันคอยสร้างบรรยากาศให้เราทำในสิ่งที่ไม่ดีด้วยนะฮะดังนั้นสิ่งแวดล้อมนี่แหละสำคัญมากๆสำคัญคำว่าสิ่งแวดล้อมมันประกอบด้วยอะไรหลายๆอย่างมากนะแต่โดยสรุปก็คือว่าการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่กับคนที่ดีนะครับตัวนี้แหละจะเป็นตัวสำคัญที่ให้เราสามารถรักษาอามันศาสนาได้นะครับแล้วก็อีหม่านเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยผมฟังอาจารย์ที่อาจารย์พูดถึงหะดีษที่บอกว่าชายคนนึงที่ว่าฆ่าคนมัน99คนเนี่ย ผมมานั่งฟังแล้วมันอิสลามมันสวยงามจริงๆนะครับมันมีข้อที่จะให้ผู้ศรัทธาเนี่ยคอยแก้ไขเป็นทางออกเพื่อจะแก้ไขตัวเองตลอดเวลาเลยย้อนถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยมันจะเห็นนะจ๊ะถ้าเราใช้ฮิกมะวิริยะปัญญาแล้วย้อนกลับไปดูว่าเอ้ยเราต้องแก้ไขยังไงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรามันจะเห็นทางออกนี่คือความสวยงามของอิสลามจริงนะอาจารย์นะผมฟังอาจารย์พูดแล้วมานั่งนึกจริงๆนะทุกอย่างมันมีทางออกหมดเลยเพียงแต่ว่าเราจะวิ่งไปหาทางออกที่ถูกต้องไหมเท่านั้นเองคือบางครั้งเนี่ยคนที่ความทำผิดเนี่ยเขาวิ่งไปหานะแต่บางครั้งเขาไม่เจอบุคคลที่จะให้ทางออกกับเขาอ่ะครับคือหลักการมันมีแต่บางครั้งเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยไม่สามารถก้าวไปรู้ว่าใช่เข้าไม่ถึงหลักการตรงนั้นต้องอาศัยผู้รู้นี่แหละบอกกล่าวกับเขาซึ่งถ้าไปเจอผู้รู้ที่แนะนำดีๆเนี่ยชีวิตเขาเนี่ยเราใช้ชีวิตเขาเปลี่ยนก็ได้ถือว่าเป็นความสวยงามจริงๆนะผมนั่งฟังแล้วผมรู้สึกคือฟังอาจารย์ต่อแล้วผมก็คิดตามอ่ะนะมันเป็นทางออกที่อิสลามวางไว้ให้หมดแล้วจริงๆเพียงแต่ว่าเราอ่ะจะเดินเข้าไปหามันไหมเท่านั้นเองเหมือนที่อัลเลาะห์บอกว่าอัลเลาะห์วางมาหมดแล้วทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายการเมืองการศึกษาทุกอย่างมีในกุรอานหมดแล้วเพียงแต่ว่าเราอ่ะจะศึกษามันไหมเท่านั้นเองใช่นี่ความสวยงามจริงๆคือพอบางพูดเรื่องนี้ทุกอย่างที่อยู่ในกุรอานความจริงแล้วมีทุกอย่างเลยนะใช่ใช่คือแต่ว่ามันต้องอาศัยหลักการถอดใช่ถอดเรื่องราวที่มันอยู่ในอังกราเนี่ยถอดมาใช้ในชีวิตเราเนี่ยอย่างไรที่สำคัญมากดังนั้นหนึ่งในหน้าที่ของผู้รู้เนี่ยก็คือว่าต
องถอดอังกรานนะครับเพื่อมาสู่การดำเนินชีวิตของเราให้ได้นะครับภาคอิบาดะห์เนี่ยเราถอดกันได้ทำดีละแต่มุอามะลัตการใช้ชีวิตตามปกติเนี่ยมีเรื่องราวเยอะมากในอังกรานนะฮะซึ่งถ้าเราสามารถถอดออกมาใช้ได้เนี่ยอันทำในชีวิตเราจะมีความสุขมากอยู่ที่เราด้วยนะชาวบ้านเองก็ต้องเรียกว่าขวนขวายแสวงหาความรู้เพื่อเอามาประดับตัวเองเพื่อเพิ่มอีหม่านให้กับตัวเองครับผมอัลฮัมดุลิลละห์ครับอาจารย์ครับวันนี้น่าจะเพียงพอกับเวลาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันอินชาอัลเลาะห์วันนี้อาจจะอาจารย์ต้องเดินทางไปบรรยายอีกที่นึงครับผมให้อาจารย์ได้มีเวลาได้พักผ่อนครับได้กลับมาพบกันคราวหน้าอินชาอัลเลาะห์ครับอินชาอัลเลาะห์ครับจะสักก็รอคอยรอครับอาจารย์ครับครับพี่น้องครับกลับมาพบกันในคลิปหน้ากับช่วงถามตอบของอัลฮัมดุลิลละห์กรุ๊ปอีกทีนะครับอาจจะเป็นในประเด็นอื่นที่พี่น้องอยากจะทราบอีกเราจะไปขวนขวายเราก็หาข้อมูลคำถามเหล่านั้นมาเพื่อมาให้เป็นความรู้ประดับให้กับพี่น้องได้ใช้ในชีวิตประจำวันครับสำหรับวันนี้คงต้องจากลาพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์